สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกหากเครื่องที่คุณซื้อมามีอุปกรณ์ที่เรียกว่าโมเด็มนั่นหมายถึงคุณสามารถใช้เครื่องนั้นในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายได้โดยผ่านทางคู่สายโทรศัพท์และนั่นก็หมายถึงการย่อโลกทั้งใบให้มาอยู่ตรงหน้าคุณนั่นเองสิ่งที่สามารถทำให้จำได้ผ่านทางระบบเครือข่ายเช่นการโอนเงินการจองตั๋วสายการบินด้วยตัวเองหรือใช้ค้นหาอ้างอิงที่ต้องการผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออาจใช้ติดต่อกับเพื่อนๆโดยใช้อีเมล 1. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณยังไม่มีโมเด็มเมื่อเลือกซื้อให้พิจารณาเรื่องความเร็วของโมเด็มที่มากพอสมควรด้วย 2.หากต้องการใช้โมเด็มจริงๆคุณอาจจะมีความจำเป็นต้องขอเบอร์โทรศัพท์เพิ่มอีก1คู่สายด้วย 3. ต้องสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายโดยที่คุณต้องเสียค่าบริการรายเดือนให้บริษัทที่คุณเลือกใช้มากน้อยแตกต่างกันไป 4.หากคุณมีเด็กๆในบ้านควรจะหาโปรแกรมสำหรับควบคุมไม่ให้เด็กไปพบข้อมูลนั่นที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับวัยของพวกเขาเอาด้วยขอจะประสนุนเท่านี้ครับขอบคุณครับ